สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการโปเกมอนโกตามใจฉันกับคลิปแรกของปี2566หรือปี2023นะครับกับการรีวิวหลังลุยโปเกมอนโกคอมมิชชั่นเดย์ประจำเดือนมกราคมปี2023นะครับผมสำหรับโปเกมอนที่เราจับในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือตัวนี้จ้าฮาริมาลอนครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมารีวิวกับคุณผู้ชมนะครับก็ประมาณ 2-3 อย่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันครับเริ่มแรกนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของบัตรสีชมพูกันก่อนนะครับผมเหมือนเดิมครับบัตรสีชมพูในคอมมิชชั่นเดย์ครั้งนี้เรียกได้ว่าแบบง่ายๆเหมือนกับครั้งก่อนๆเลยครับผมเอาประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าคุณผู้ชมอีโวฮาริมาลอนจนมาถึงบริการลอนนะครับเราจะได้ท่าที่ชื่อว่าฮาร์ดแพลนหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือเฟนซี่แพลนนะครับผมทีนี้จะมาขยี้ว่าบริการลอนเนี่ยเป็นโปเกมอนประเภทอะไรนะครับเนี่ยก็จะเป็นโปเกมอนประเภทหญ้าต่อสู้แต่ว่าจะแพ้ไฟน้ำแข็งพิษบินพลังจิตแฟรี่นะครับแล้วทีเนี้ยบริการลอนที่มีท่าเฟนซี่แพลนเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเอาไปสู้กับโปเกมอนตัวใดได้บ้างเรามาฟังกันครับแน่นอนว่าท่าฮาร์ดแพลนนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปตีกับโปเกมอนประเภทน้ำประเภทดินและประเภทหินได้เลยเพราะว่า3ท่านี้นะครับมันจะแพ้ประเภทพืชอยู่แล้วทีเนี้ยส่วนตัวผมขอแนะนำคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับผมโดยเฉพาะท่าตีเร็วแน่นอนว่าคุณผู้ชมสามารถใช้ไอเทมเนี่ยเปลี่ยนท่าตีเร็วเป็นท่านั้นๆได้เพียงแต่ว่าที่ผมจะแนะนำคือถ้าคุณผู้ชมเอาปริการลอนตัวนี้นะครับที่มีท่าฮาร์ดแพลนเนี่ยไปตีกับโปเกมอนประเภทหินเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนท่าแรกนะครับท่าตีเร็วเนี่ยเป็นท่าประเภทต่อสู้หรือว่าเป็นท่าประเภทพืชได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเอาไปสู้กับท่าน้ำนะครับแน่ว่าท่าแรกเนี่ยควรเป็นท่าประเภทพืชเหมือนกับท่าฮาร์ดแพลนไปเลยนะครับผมโอเคส่วนท่าดินเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าอารมณ์เดียวกับท่าน้ำนะครับเน้นไปที่ท่าตีเร็วเนี่ยเป็นท่าพืชแล้วก็ฮาร์ดแพลนไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเอาเข้าจริงๆนะคุณผู้ชมสำหรับท่าฮาร์ดแพลนหรือเฟนซี่แพลนนะครับจริงๆมันเป็นท่าที่ปรากฏในคอมมิวเดียเดี๋ยวมารู้สึกจะ 3-4 รอบแล้วและรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่5แล้วนะครับผมจึงไม่ขอพูดอะไรมากละกันนะครับว่าท่าฮาร์ดแพลนหรือเฟนซี่แพลนเนี่ยเป็นอย่างไรกันนะครับสำหรับคอมมิวเดย์ครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นคอมมิวเดย์ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยเพราะว่าตัวฮาริมาลอนเนี่ยเชื่อไหมครับว่าตอนที่ตัวเนี้ยออกมาให้จับใหม่ๆนี่โอ้โหหายากพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าพอมาคอมมิวเดย์มกรา66เนี่ยเรียกได้ว่าอย่าพลาดแม้แต่ตัวเดียวไปเลยเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีลังออกมาหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอีเวนท์ที่มีฮาริมาลอนออกมาไหมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคอมมิวเดย์ครั้งเนี้ยอย่างที่บอกครับว่าไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงต้องรีบจับให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่มีชายนี่ปรากฏด้วยสำหรับตัวฮาริมาลอนนะครับโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวหลังลุยคอมมิวเดย์ประจำเดือนมกราคมปี2566หรือปี2023นะครับผิดพลาดประการใดๆไปขอไปคุณผู้ชมมันนะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ